Daily Reporter Presented by TrueMove H 4G 3G และ Wi-Fi ช่วงที่1สนับสนุนโดย All New Corolla Altis S-Sport ผลิตภัณฑ์อาหาร CP We Reporter Presented by TrueMove H 4G 3G และ Wi-Fi วันนี้เรามีเรื่องราวความแซ่บของผู้หญิงตัวเล็กที่วาดลวดลายเสียงร้อง2สไตล์ในเพลงลูกทุ่งยังเพลงสาวนาสั่งแฟนจนเรียกให้โค้ชทั้ง4ยื่นสิทธิ์ให้เธอต้องกดดันในการเลือกโค้ชของตัวเองกับปรางทิพย์ครับหากมีเวลามาเยี่ยมปนาพองเลยที่เลยไม่มัวไปเหอะมาเป็นคนไม่หยุดอยู่กับที่ปังจะต้องแบบว่าเดินไปเรื่อยๆแล้วก็คนไหนร้องดีก็เอาเป็นไอดอลอะไรแกไปเรื่อยอะไรเงี้ยเวที The Voice เนี่ยมันไม่เหมือนเวทีที่อื่นตรงที่มันสวยมากสวยจนทำให้ใจของเราเนี่ยไม่เป็นปกติคือด้วยความที่มันเรารู้สึกว่ารายการนี้มันใหญ่โหพี่ถามว่าเป็นระดับโลกไหมระดับโลกว่าหนูดีใจมากตอนแรกพี่ทีมงานโทรไปว่าหนูได้เข้ารอบเยี่ยมมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมว่าตอนที่ลูกลงทุกคนหันมาเพราะหันมาเพราะเสียงออริจินอลของคุณเลยใช่จำแตงโมได้ไหมครับจำได้ค่ะเนี่ยมาคล้ายๆกันเลยเลยไม่ได้แชมป์เลยเชียร์ด้วยนะคะเข้ารอบแล้วนะกินยาแล้วยังลูกแล้วแต่บางวันก็ลืมก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนวันนี้ตื่นเต้นตั้งแต่เช้าก็ลืมกินยาเอ้ยลืมอะไรอ่ะถามปางดีกว่าตื่นเต้นบ้างไหมบนเวทีบนเวทีไม่ตื่นเต้นเลยค่ะแต่ว่าก็มีแอบนิดนึงแหละแต่ด้วยความที่ปาเป็นคนขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าบนเวทีเราอยากร้องในสิ่งที่เราอยากจะร้องออกมาจริงๆมันก็เลยไม่รู้สึกตื่นเต้นตอนที่โค้ชหันมาพึบพร้อมกันเลย4คนตอนนั้นเห็นไหมเห็นก็ตื่นเต้นก็มีแบบแอบชะงักนิดนึงนะแต่เราก็ร้องต่ออะไรเงี้ยตื่นเต้นเดียวเป็นเข้าท่อนช้าพอดีใช่มันมีเวลาพักนิดนึงเราก็โอ้ยหันมาแล้วก็เลยปล่อยเต็มที่มันก็เลยร้องออกมาได้หวานนิดนึงอะไรอย่างงี้ดูขออนุญาตเลือกพี่โจอี้บอยอะไรทำให้ตัดสินใจเลือกโค้ชโจอี้บอยด้วยความที่โค้ชโจอี้บอยก็ดึงความสามารถของนักร้องที่ผ่านมาได้ชัดเจนอ่ะหนูอยากให้เขาดึงออกหนูมาให้สุดๆกว่านี้ V Reporter Presented by TrueMove H 4G 3G และ Wi-Fi ช่วงที่2สนับสนุนโดยเครื่องดื่มโค้กรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i ใหม่หากมีเวลามาเยี่ยมปนาพองเรียกว่าเป็นผู้แข่งขันที่จัดหนักทั้งเสียงร้องความฮาและความแซ่บของการแต่งกายสุดๆเห็นเธอเต็มตั้งแต่หัวจรดเท้าได้แบบนี้มันมีที่มาแต่จะมาจากอะไรและเพราะอะไรเธอพร้อมจะมาแชร์ความแซ่บให้เราได้ฟังกันแล้วล่ะครับมีหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมหน้านางมาแบบนี้เป๊ะมาเลยก็เป็นเพราะว่าปังเนี่ยตอนเด็กๆได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในวงดนตรีลูกทุ่งชื่อดังโรงเรียนหนึ่งชื่อโรงเรียนจานกร้องจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเขามีวงดนตรีลูกทุ่งก็ไปอยู่ตำแหน่งนักร้องค่ะแต่ว่ายังไม่ได้แบบเป็นตัวจริงอะไรเหมือนแบบเป็นเด็กฝึกหัดอยู่อะไรเงี้ยค่ะพอจานกร้องเริ่มมีงานเข้ามาเยอะเราก็ได้มีโอกาสร้องเพลงแล้วก็มีอยู่คนนึงที่หนูจะพูดถึงคือเขาชื่อหนูเรียกเขาว่าเจ๊โบเขาเป็นครูคนหนึ่งที่ทำให้ปางมีวันนี้นะแล้วก็ดูเขาก็จนมาแต่งได้ทำอะไรได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆร้องเพลงไปเรื่อยๆจนถึงมีวันนี้อะไรเงี้ยค่ะ